แกคิดว่าแกเป็นใครลูกค้ารีสอร์ทหรือไงฮะถึงได้มานอนเล่นอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้เป็นลูกค้าแต่เป็นเมียเจ้าของรีสอร์ทมีปัญหาอะไรไหมหน้าอย่างแกเนี่ยนะเป็นพริตตี้งานเอ็นน่าจะเหมาะกว่ามั้งก็ยังดีที่มันแปลว่าฉันยังสาวยังสวยไม่เหมือนใครบางคนที่ทั้งเหี่ยวทั้งแก่แล้วก็ไปดึงให้มันจนตึงไปรับงานเอ็นที่ไหนก็คงไม่มีใครเอาน่าสงสารเนาะดีแม่อีหนึ่งลุกขึ้นอย่างนี้เลยนะโอ๊ยลุกขึ้นไม่มีมารยาทหรือไงเนี่ยฉันสั่งให้แกลุกขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่ได้ยินที่ฉันพูดหรือไงอีหนึ่งไม่ลุกไม่ได้ชื่อหนึ่งชื่อมะปางเว้ยมะปางคิดว่าฉันจะเชื่อฉันรู้ความจริงหมดแล้วว่ามะปางตัวจริงนอนเจ็บอยู่ที่กรุงเทพโอ้จะอะไรนักหนาวะบอกว่าชื่อมะปางก็ชื่อมะปางอีหนึ่งอะไรนั่นน่ะมันไม่ได้เป็นแฝดฉันด้วยซ้ำมันก็แค่คนแอบอ้างชื่อนี่ถ้าป้าไม่เชื่อนะก็ไปถามคุณทินดูก็ได้แกคิดว่าฉันจะเชื่อละครน้ำเน่าของแกหรอมันจะไม่ใช่คนเดียวกันได้ยังไงเหมือนกันทั้งรูปร่างหน้าตาทั้งสันดานแบบเนี้ยตอแหลได้โลเนี่ยต้องยอมรับเลยลุกขึ้นโอ๊ยไปลุกขึ้นฉันบอกไปออกไปโอ๊ยจะอะไรนักหนาวะฮะไล่อยู่ได้เป็นวัยทองยังไงไปอยู่นู่นเลยปะบ้านพักคนชราฉันไม่สนหรอกนะว่าแกจะเป็นใครแต่ที่นี่ไม่ใช่ที่ของแกออกไปซะไม่ไปทำไมจะอยู่ที่นี่ไล่ไปจนที่อยู่ได้หวงสารเหรอกลับไปอยู่จอมปลวกเลยไปเดี๋ยวเครื่องเส้นไปถวายหนึ่งไป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 มีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์อะไรผมเป็นเจ้าของที่นี่ผมจะเป็นคนพูดคำนั้นเองแล้วผมก็เป็นคนให้มะปรางมาที่นี่มะปรางคุณเชื่อมันจริงๆเหรอว่ามันคือมะปรางอ่ะเชื่อสิผมเจอเขาทั้งคู่แล้วแล้วตอนนี้หนึ่งเขาก็ไม่อยู่ที่นี่คุณเลิกหาเรื่องได้แล้วโอเคไหมคะนางเจ็บหัวเจ็บตรงแผลเลยอ่ะอยู่ดีๆเขาก็ดีโอกันเข้าไปโดนมันหลอกคนนึงแล้วยังไม่พอใช่ไหมไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าคุณจะโดนเด็กมันหลอกเอาง่ายๆแล้วนี่อะไรคว้ามาเป็นเมียทั้งสองคนเลยคนที่มันเกินจะเยียวยาจริงๆหุบปากถ้าไม่อยากโดนไล่ออกก็ไปจัดการตัวเองซะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วกลับไปซะผมให้คุณหยุดอาทิตย์นึงเลยจะได้มีเวลาทบทวนแล้วก็สงบสติอารมณ์บ้างนะเอมี่มีปาฏิหาริย์ที่พาให้ฉันได้เจอกับเธอคนนั้นอยากให้ความฝันกลายเป็นเรื่องจริงได้ไหมอยากได้ยินคำว่ารัก
เป็นได้แค่เพียงฝัน